คือวันนี้เราเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft วันนี้เราเล่น Minecraft แวร์วูฟกันนะครับผมซึ่งแวร์วูฟนี่นะครับก็คือว่าจะมี2คนเป็นหมาป่านะครับผมแล้วก็จะมีอีกที่เหลือจะเป็นโรอาชีพต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะทำการให้ทีมงานแข่งแวร์วูฟกันเพื่อดูว่าใครเป็นคนที่ต่อแหลกที่สุดในทีมงานไปดูเล่นกราฟผมเสิร์ฟคลิปนี้ไปดูเลยในวันนี้นะครับได้พาทีมงานเกือบทุกคนนะครับผมมาทำการเล่นแวร์วูฟกันนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีซอฟไปกลับมาแล้วนะครับเหมือนกันเขาไปทำงานมาโคตรนานพอดีจ้ะโอเคในวันนี้นะครับเรามาทำการเล่นแวร์วูฟกันแต่ว่าผมจะเป็นกรรมการเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครมากรรมการได้แล้วเราไม่สามารถที่ทำระบบแวร์วูฟได้การมันนวดเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนกดไลค์ผมด้วยนะครับนะถ้าเกิดอยากทำแวร์วูฟต่อไปในวันนี้นะครับมาดูความเร็วของทีมงานกันซึ่งวันนี้มีคนนึงไม่มานะครับมาอ่านกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงไม่มาลบหน่อยครับผมไม่อ่านเกมวันนี้นะครับผมติดไฟเอ็มเล่นกับสาวผมเบื่อแฟนผมแล้วอย่าไปจีบสาวไฟเอ็มจากคิริกะยะเบนซึโตะว้าวโอเคครับก็จุดทูบทีนึงโอ้โหอยู่คนหัวหัวไปไหนเอาโอเคไปแล้วโอเคครับผมโอเคในวันนี้นะครับเราทำการเล่นแบบวุ้บกันอย่างที่บอกไปก่อนอื่นทุกคนทำการสุ่มโรก่อนนะครับว่าใครได้โรอะไรกันนะครับผมทุกคนมาให้เกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับสุ่มโรไปก่อนเลยครับผมได้แล้วเงียบนะได้แล้วเงียบนะได้แล้วเงียบใครจะกดคนแรกกดแล้วเอาไม้ผมกดแล้วไม้ผมเอาไม้ผมเดินมาตรงนี้แล้วก็โยนมาจะได้นั่นโอเคไปแป๊บนึงโอ้ยเกิดไฟป้าเฮ้ยกดเลยแล้วเดินมาหาผมโอ้โหโคตรกากอ่ะโอเคเอาไปโอเคต่อเลยครับใช่ครับไอเกมโอเคอันนี้ไอถอยตองใช่ไหมขอไอตองโอเคของเธอโอเคเห็นครับผมตอนนี้ครับผมอันนี้บังได้มีรีฟิลกันเปล่าอันนี้บังโอเคครับตอนนี้ครับผมเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมกีบูอินคิวตัวเองก่อนนะครับเพื่อจะได้จัดการทุกอย่างง่ายโอเคครับผมตอนนี้ทุกคนได้ทำการเลือกโลตัวเองแล้วครับกลับบ้านกันเลยครับผมตอนนี้ทุกคนกลับบ้านก็ได้เลยครับกลับบ้านก็ได้เลยครับผมในคืนแรกหมาป่ายังฆ่าคนไม่ได้นะครับแต่เสียสามารถตรวจสอบได้นะครับเอาล่ะกลับบ้านเลยครับหาบ้านแป๊บเร็วครับเร็วครับมีบ้านช่องให้กลับว่ากลับกันครับไม่ใช่อยู่ที่นี่กันยาวๆกลับบ้านกลับแล้วลืมบ้านเฉยๆนิดหน่อยโอเคกลับบ้านเลยครับโอเคจะมืดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเรียกหมาป่าออกมาก่อนนะครับผมทุกคนครับให้ทำการอยู่นิ่งๆไว้ในบ้านนะครับอย่าผดกรุณาอย่าส่องกระจกอย่าอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพื่อความสนุกสนานของเกมนี้นะครับผมพยายามเรียกหมาป่ามาก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ฮะมีคนนอนด้วยโอ้สวิตดีมชิบโอเคครับตอนนี้เราเรียกหมาป่าก็ออกมานะครับผมโอเคหมาป่าก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้คือทีมหมาป่านะครับเข้าใจยังว่าทีมหมาป่าโอเคกลับบ้านตัวนี้เลยวิ่งกลับไปโทษทีแต่วิ่งกลับไปเลยโอเคครับตอนนี้นะครับผมหมาป่าก็ออกมาแล้วต่อไปนะครับเราจะเรียกผู้อย่างรู้ออกมานะครับและให้ผู้อย่างรู้ทำการเลือกบ้านหลังนึงนะครับผมว่าเขาอยากตรวจสอบบ้านไหนนะครับเขาเป็นผู้อย่างรู้โอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับมาผู้อย่างรู้ครับอยากตรวจสอบบ้านไหนถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวผมจะปักป้ายว่าเป็นให้ถ้าเกิดไม่เป็นผมจะปักป้ายว่าไม่เป็นให้ไปเลือกบ้านเลยครับเดินไปเลยเลือกบ้านเลยครับที่คุณคิดว่าคุณสงสัยและคุณคิดว่าไอ้นี่เป็นแน่ๆเลยวะเลือกเลยครับบ้านนี้เหรอโอเคครับอ่ะเลยครับผู้อย่างรู้โอเคผู้อย่างรู้รู้แล้วกลับบ้านเลยครับตอนที่ผู้อย่างรู้กำลังวิ่งกลับบ้านอยู่นะครับทุกคนอย่าเพิ่งอะไรกันนะครับผมทุกคนก็เงียบๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการทำให้เป็นตอนเช้าแล้วใน3 2 1เตือนแล้วมารวมกันตรงหน้ากลางสาราได้เลยครับตรงที่บูชายันได้เลยครับผมในคืนแรกไม่มีใครตายผู้อย่างรู้ตรวจสอบไปแล้วแล้วก็ในพรานจะเลือกยิงได้เพียงแค่ตอนเช้านั้นนะครับถ้าเกิดในพรานหมั่นไส้ใครอยากยิงเลยก็ยิงได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมคนไหนที่เป็นในพรานอยากยิงก็ยิงเลยคนที่เป็นในพรานอ่ะโอเคมาก็เอาตอนนี้เริ่มการคุยกันเลยครับผมไม่เป็นไรคุยอยู่ประมาณ90วินาทีครับผมเริ่มได้เลยครับว่าจะเอาไงกับชีวิตวันแรกมันไม่มีอะไรอ่ะอาจารย์เราเคยเป็นนายพรานอ่ะโอ้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้อย่างรู้ก็แย่อย่าบอกโลตัวเองอย่าบอกโลตัวเองหรือถ้าเกิดอยากบอกก็ถ้าเกิดอยากบอกแล้วอยากรีบตายก็บอกไปเถอะก็บอกได้ถ้าเกิดอยากบอกโลตัวเองอ่ะไอ้อย่างงั้นกูก็เป็นชาวบ้านธรรมดาจะไปไม่มีวิสัยอะไรอยู่แล้วบางจะบอกทำไมเป็นชาวบ้านน่ะร้อนๆน่ะร้อนเหรอน่าสงสัยก็อยู่มันร้อนๆได้มั้ยเนี่ยใช่มั้ยการที่กูคูปตัวเองฮะมันคือความร้อนไงพี่โอเคอ่ะโอเคกูร้อนอ่ะมาดิแล้วทำไมนี่ไม่พูดไม่จางเงียบเลยต้องฟังคนอื่นอยู่ไงโอเคพร้อมกันยังพร้อมแล้วสรุปวันนี้ไม่มีใครตายนะครับก็กลับบ้านเลยครับผมต่อไปครับท่านทำการเรียกหมาป่ามานะครับทุกคนพร้อมยังโอเคหมาป่าครับหาบ้านที่อยากจะฆ่าเลยครับโหวตมติเป็นเอกฉันท์กันเลยครับว่าอยากฆ่าบ้านไหนผมให้ป้ายไปนะครับผมอยากฆ่าบ้านไหนเลือกเลยครับอยากฆ่าบ้านไหนเลือกเลยครับผมเลือกเลยครับอยากฆ่าบ้านไหนผมเก็บหมด3แล้วกันนะจะได้แบบไม่รบกวนหมาป่าเกินไปจะได้ไม่บินผ่านฝูงประชาชนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนอะบ้านไหนครับเลือกดีๆครับเลือกดีๆครับบ้านไหนเลือกดีๆครับเลือกดีๆบ้านนี้จริงเหรอครับแน่ใจนะครับแน่ใจนะครับบ้านอื่น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 ครับบ้านนี้โอเคบ้านนี้เลยใช่ไหมบ้านนี้โอเคเลือกกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยบ้านนี้บ้านนี้โอเคครับหมาป่าเลือกบ้านแล้วนะครับผมว่าบ้านไหนนะครับตอนนี้หมาป่าทำการเลือกบ้านแล้วนะครับ
ต่อไปครับผมเราจะทำการให้ผู้อย่างรู้มาแล้วนะครับพร้อมไหมผู้อย่างรู้ถ้าผู้อย่างรู้พร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการทีพี่ผู้อย่างรู้เลยดีกว่านะครับผู้อย่างรู้ทำการสปอนออกมาแล้วครับเลือกเลยครับอยากตรวจสอบใครผู้อย่างรู้เลือกเลยครับอยากไปบ้านไหนอยากไปบ้านไหนโอ้พี่ขี้เกียจเดินไปบ้านยังไม่ได้เลยเขียนหรอกคุณต้องขยันเดินไปบ้านหน่อยสิครับต้องขยันเดินไปบ้านหน่อยสิครับขยันเดินไปบ้านเขาหน่อยสิครับแม่ค่ำคืนนี้จบแล้วนะครับก็เป็นค่ำคืนที่แสนดีนะครับ One hour later วันนี้เรามีคนตาย1คนนะครับผมสำหรับเช้านี้ที่สดใสแม่ไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะไม่ใช่สดใสจริงๆเลยไอ้นี่กินอยากตายเฉยโอเคทุกคนวันนี้นะครับเรามีคนตาย1คนไม่นะกายเรียบร้อยครับคนตายในวันนี้ยังหมด3เลยน้องชายไอ้กายโลของไอ้กายที่ออกมาคือโลอะไรกายพูดดิโลอะไรที่ออกมาโลอะไรธนูอ่ะจะได้จะยิงบังนะว่าไม่ได้ยิงบังก็ดีเจ้ามา3เลยครับน้องชายต่อไปเริ่มบวชกันเลยครับ90วิเริ่มได้เดี๋ยวพี่ไอ้มากกว่าพี่ไอ้เป็นผมไม่ว่ะผมว่าตองเป็นว่ะผมคิดกันนะมันยังมา2เกมอ่ะนะเออว่าตองมาอยู่ดีก็โบยเลยไม่มันมีทฤษฎีอยู่มาป่ะยังไงครับว่ามาก็แบบก็คือตองมันเงียบตลอดเลยเวลาไม่ออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยตองไปมันฟังหรือเปล่าใช่ทุกวัยต้องเป็นตอนนี้ทุกคนมีป้ายนะครับปักป้ายได้เลยครับว่าอยากโหวตใครครับปักป้ายเลยครับ5 minutes later โนโหวต1แท้1แท้2แท็กโอ้โหตองกับแท้เสมอกันครับเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครตายครับกลับบ้านก็ได้เลยเสมอเดี๋ยวกูกำลังงงอยู่ทำไมแท้ตองกับแท้ตองมีเสียงมี2ป้ายวะมันมีแท้ตอง2ป้ายไอ้ตองหมดแท้หมดตองแค่นั้นแหละอ๋อแท้หมดตองตองหมดแท้ไอ้กิดอ่ะไอ้กิดหมดใครไอ้แท้แท้ไอ้แท้มันต้องใส่เกินไปเอาผมก็ให้นี่ไงแบบออกความคิดเห็นไงโอเคครับในเกมนี้ครับผมตอนนี้ต้องบอกความสามารถพิเศษของตองแล้วนะครับเพราะว่าแท้ไปลงหม้อไปฮะตองเป็นนายกบวชเป็นสองแต้มไม่บอกแล้วบวชนายกโอเคครับกลับบ้านกันได้เลยครับผมถึงเวลาสนุกกันแล้วในคืนที่2มีเข้าไปต่อเงี้ยตอนนี้เหลือกี่คนน่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วว่ะคิดหนักเลยฮะเกมนี้บอกเลยว่าคิดหนักนะครับสําหรับเกมนี้เพราะว่าเซียนั้นไร้ประโยชน์เหลือเกินไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ค่อยช่วยเลยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ถึงเวลาเซียแล้วครับอยากเลือกใครครับผมอ๋อกูเดาถูกจริงด้วยถ้าไม่มีประโยชน์ก็มีคนนึงโอ้เดาถูกจริงด้วยกูปากคนตายไอ้ควายไอ้เด็กเหี้ยหาบ้านคนไปดิบ้านชมกลับไม่เป็นหนูมึงอะโง่ชิบหายเลยมึงเลือกคนนี้ไปแล้วเมื่อคืนมึงจะเลือกสาวแบบหรอโอ้ทีมโคตรมึงปักป้ายก็ได้กูให้มึงปักก็ได้โอ้ yes กิด yes โอเคครับตอนนี้ครับผมถึงเวลาแล้วครับสำหรับคนตายนะครับผมมาคนตายใครอะตองมาดิเดี๋ยวตองมาดิเดี๋ยวโดดไปตองโดดไปไม่ได้นายกเหรอโดดไปนายกเราตายแล้วอ่ะเราก็โดดไปครับโดดไปเฮ้ยนายกโอเคครับตอนนี้ตองตายไปแล้วนะครับผมถึงเวลาบวชหาหมาป่าแล้วครับเหลือ4คนเอ้ยเหลือ4คนแล้วบวชหาหมาป่าเหรอก็บวชได้อยู่บวชได้อยู่บวชหาหมาป่าเลยครับเธอบวชเลยเธอบวชเลยปักป้ายปักป้ายบวชเลยปักป้ายบวชเลยอะไรอ่ะปักป้ายบวชเลยเธอถูกนะถ้าไม่ถูกก็พี่ใหญ่จบแล้วขาดลอยนะขาดลอยจบแล้วจบแล้วหมดเฮ้ยเขียนชื่อผิดครับเขียนชื่อผิดไม่ได้ซ้อมบทกิจโอเคครับกิจลงไปโดดไปไปดูไอ้กิจโอเคไอ้กิจเป็นเสียครับในเกมนี้คนที่เป็นหมาป่าคือคนที่เป็นหมาป่าคือบังกับเกมครับเราถูกจริงด้วยไม่กูเห็นหัวไอ้กายหมาป่าตอนกูโหวตอ่ะมอนว่าไอ้กายไม่อยู่ตรงหน้าต่างกูเห็นไอ้กายอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้ป้องมานี่ป้องมานี่บินมาบ้านไอ้กายมือทีบีมาเลยโอเคครับตอนนี้เลือกโลเลยครับผมทุกคนนะไปทีละคนนับทีละคนผมคนแล้วก็มาเอามาโยนไม้ผมมาโยนไม้ผมครับใส่ไม้ก็ได้ใส่ไม้เรามาอ่านกันดีกว่าว่าใครเป็นโลอะไรนะครับผมเริ่มจะกิดนะครับโลบ้าโลบ้าตองโลบอกโลบอกไอ้กายไอเกมอยู่นี่ขอไอเกมอยู่นี่ออนฮัลโหลออนไปโอเคครับผมมาถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมแล้วครับแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วกลับบ้านโอเคมากลับบ้านเลยครับผมกลับบ้านเลยครับโอเคมาป้ามองหน้ากันแล้วกลับบ้านโอเคต่อไปผู้อย่างรู้นะครับผมเราจะเอาผู้อย่างรู้มานะครับผู้อย่างรู้พร้อมยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมเลือกบ้านเลยครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ yes no ให้เลือกบ้านเลยครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณหาบ้านคนอื่นเจอหาไม่เจอก็ปักป้ายครับอย่าไปคิดมากบ้านนี้เหรอผู้อย่างรู้
โอเคโอเคบ้านนี้ใช่ไหมบ้านนี้ใช่ไหมโอเคผู้ใหญ่รู้กลับบ้านเลยแค่เช้าละตื่นรวมตัวกันที่หน้าสภาโอเคครับเช้านี้มีใครได้เบาะแสอะไรไหมสามารถพูดคุยกันได้นะครับเออตอนนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนโลสักนิดนึงนะครับผมเพื่อให้มันเกมมันง่ายขึ้นดีหรือเปล่าในคลิปหน้าแต่ขอดูก่อนถ้าเกิดวิวมันเยอะก็มีคลิปหน้าถ้าวิวเยอะไม่เยอะกูไม่กูก็ไม่ทำแล้วโอเคมาแล้วสองไม่พูดเลยเหรอผมเชื่อผมเชื่อเป็นสองไม่พูดเลยเหรอฟังอยู่ฟังเหตุผลเพื่อนอยู่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็โอ๊กไซด์เต็มโหวตพร้อมกับชื่อตัวเองได้เลยพิมพ์ว่าสมมตินะสมมติจะโหวตก็พิมพ์ว่าพ่อมึงแล้วก็ม่อนโหวตอย่างงี้ใครโหวตพ่อวะไม่ใช่เขียนว่าอะไรครับโอเคครับมาดูกันดีกว่าครับกิดซอฟโหวตกิดหนึ่งหนึ่งแท้กายโหวตไม่โหวตไอไม่โหวตเกมกิดแท้โหวตแท้กิดโหวตหรือตองคนเดียวครับเขาจะตัดสินกิดตองโหวตกิดครับอะไรลงได้เลยครับเลยไปเลยกิดรู้พี่เป็นโอเคครับไอกิดโลขอให้กิดเป็นในพานครับโอ้เต็มพันตาคนแรกแล้วเหรอคุยกายภาพเมื่อกี้ไม่นะโอ้โหภาพตาเมื่อกี้ภาคสองภาคสองผมไม่กิดพี่ชายผมไม่ได้บทพี่นะผมบทอีกคนนะผมไม่ได้บทพี่นะแล้วถ้าเกิดได้บทนายพานก็แสดงว่าเชื่อกูหรือยังเชื่อกูหรือยังกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับไม่ได้บทแท้เลยมีแต่คนไปโทษพี่กิตอ่ะพี่กิตยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่โดนแม่เอาพี่เอาก็คอยดูแล้วกันนะโอเคกลับบ้านแล้วใช่ไหมหมาป่าพร้อมยังหมาป่าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1อย่าฆ่าใครครับเลือกเลยปักป้ายก็ได้ปักป้ายก็ได้มึงขี้เกียจวิ่งไปบ้านแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ไอ้แค่วิ่งไปบ้านแค่นี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ตอนนี้ครับหมาป่าไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยลงรอยกันครับจริงครับผมเอาบ้านนี้เหรอเปล่ามาเปิดเล่นๆเฉยๆไปทีนึงหวั่นไส้ดอกโอเคครับเลือกยังครับเนี่ยมึงยังเลือกไม่เสร็จอีกเหรอโอ้เลือกเสร็จแล้วบอกเลือกเสร็จยังเลือกเสร็จกระโดด1 hour later โอเคครับกลับบ้านกับช่องแค่เดี๋ยวที่พีเซียมมาดีกว่าครับผมเซียมตอนนี้เซียมไม่ตายนะครับพร้อมเซียมครับผมชิบหายแล้วโอเคเซียเลือกเลยครับแล้วผมจำไว้นะครับเซียไม่มีอะไรหรอกไปเถอะหน้าที่เนี่ยพอเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำแล้วเสียกลับเลยครับวันนี้ครับมีคนตาย1ศพครับผมอยู่บ้านหลังท้ายสุดกับคนสุดท้ายโดนเลยต้องโอเคครับวันนี้เสียตายครับอ้าวมันภาพเดิมเลยว่ะเออว่ะภาพเดิมเลยว่ะเมื่อกี้ติดคนที่2เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ดิ okay. เมื่อกี้แท้ตายคนสองตอนนี้เสียตาครับผมถึงเวลาครับให้90วิคิดเลยยังไงใจยังปักไว้ที่แท้อยู่อ่ะเออเออคุมเทศกาลโดนพิษไม่ทันแล้วเพราะว่าในเมื่อกิจมันโดนไปแล้วอ่ะมันก็ชัดเจนมันไม่ใช่มันใส่กัน2คนน่ะไม่พี่คือมันมีแบบทฤษฎีไงท่านครับหมดครับครับผมหมดเลยครับปักป้ายเรียงกันก็ได้ปักป้ายเรียงกันก็ได้เรียงกันหน่อยดิเร็วเรียงกันโอ้มาทุกสีเลยว่ะป้ายพี่ดูดิแท้ซอฟโหวตแท้ไอโหวตแท้3คนก็จบแล้วป่ะจริงๆบางคนจบแล้วล่ะแต่อยากรู้ไงว่าคนเก็บมันเท่าไหร่โอเคเฮ้ยคนเก็บมันเท่าไหร่วะแท้เกมโหวตโอ้โหป่ะแล้วอ่ะมันยังไม่แท้โหวตโอ้ป่ะถ้าแท้เป็นหมาป่าถ้าแท้เป็นหมาป่ามันก็จะยังไม่เกมจะไปต่อเว้ยแต่ถ้าเกิดแท้ไม่เป็นหมาป่าเกมไม่ไปต่อโดนเลยลาก่อนไอหมาป่าไอโง่เอ้ยผมว่าเกมนี้ยากไปว่ะจบละใช่ไงหมาป่ารอดอยู่หมาป่าครับก็หมาป่าก็เป็นบังกับไอ้กายแม่งกูก็ลืมดูเลยไอ้เหี้ยทำไมก็มุกอยู่ไอ้เหี้ยแต่คือประเด็นคือไม่ได้สนใจสองคนนี้เลยนะเพราะว่าพอยังห่วงกันอยู่เพราะว่าไอ้แท้มันใส่ผมก่อนเลยถึงเวลาแล้วครับผมในการเลือกโลครับเลือกโลใส่กล่องเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผมจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปเลยเลือกโลและใส่กล่องครับทีละคนนะครับโอเคไปเกมไปแท้ไปเลือกโลใส่กล่องเลยครับเลือกโลใส่กล่องเลยครับใส่กล่องตัวเองเลยครับใส่กล่องตัวเองครับเดี๋ยวไปอ่านอีกทีนึงเสร็จเลือกขึ้นมาโอเคครับมาถึงเวลาที่ผมต้องอ่านแล้วขออ่านกันหน่อยแล้วกันนะอู้เปิดโหวตกลับบ้านตัวเองก่อนเลยกลับบ้านตัวเองก่อนเลยบ้านกูอยู่โคตรไกลแต่มันใกล้ๆมีคนจองเฮ้ยผมอยากไปอยู่บ้านบนเขานู่นน่ะบนน้ำตกอ่ะลงทุนนะใครโอเคครับมาถึงเวลากดละคืนกันแล้วทุกคนมารอบสุดท้ายครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมเราจะทำการว่าหมาป่าเนี่ยในรอบนี้จะชนะหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีบริการมาเพิ่มด้วยบริการโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรตึงนะทุกคนนะจะบอกให้ถึงเวลาที่พี่หมาป่านะครับปุ๊บหมาป่าเลือกบ้านเลยครับปักป้ายเอาหนึ่งนะขอให้ป้ายทุกคนก่อนเอาป้ายไปเลยแล้วคุยกันเลย
อยากเอาบ้านไหนก็เลือกเลยครับบ้านนี้มันเหมือนเรามีแค่ไว้ประดับบารมีไม่ต้องวิ่งบ้านไม่ต้องวิ่งบ้านเขาก็ได้พี่เหลือปักป้ายเอาเพราะว่าแม่งชอบมีคนในบ้านเลี้ยงไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเอาหนึ่งไปฆ่าคนเลี้ยงกันใครก่อนก็ได้นะเอ้ยเออว่ะลืมไปแค่หมามันต้องนากันเออใช่บางโทษทีมาต้องนากันแล้วกับบ้านก็ได้แหละโทษทีต่อไปครับเสียครับผมอยากเลือกใครเอาป้ายปักเลยป้ายปักไม่ต้องวิ่งละนานเกินป้ายปักครับอยากเลือกใครครับคิดแต่จริงวิ่งบ้านแม่งได้ฟิลกว่านะเว้ยแต่แบบไม่ก็หน่อยนะไม่เป็นไรก็ได้ถ้าเกิดบ้านอยู่แกไปโอเคครับผมป่ะกลับบ้านต่อไปครับบอดี้การ์ดอยากป้องกันใครไหมครับบอดี้การ์ดเดี๋ยวเราไปดูบ้านบอดี้การ์ดกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคบอดี้การ์ดครับคุณอยากปกป้องใครในคืนแรกไหมถึงแม้ไม่มีภัยอันตรายใดๆก็ตามเดี๋ยวมึงอยากปกป้องก็เรื่องของมึงคุณจะปกป้องมันเพื่ออะไรนะครับแต่คืน2คุณปกป้องคนเดิมไม่ได้นะจ๊ะโอเคครับบอดี้การ์ดป่ะที่เหลือเราปรับตอนเช้าดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเตรียมทุกคนมากันดีกว่าน้องๆไปโอเคครับเช้าแล้วครับผมมาก็ได้นะฮะเลิกบ่นเลิกพร่ำและมาที่ตรงกลางกันเถอะน้องๆเลิกอะไรดีเลิกอะไรดีไม่ได้ดิถ้าเกิดการบอกหมาฆ่าแน่เออเป็นปุ๋ยเลยผมว่านะให้นายทานได้ยิงบ้างก็ดีให้นายพานได้ยิงไหมนายพานได้ยิงใครหรือเปล่าล่ะมันต้องให้นายพานเลือกโปรดนายพานแล้วในป้ายเลยเนี่ย kill anyone อะอะไรวะนี่แหละอะไรวะอ่านว่าอะไรวะเอ้ากลายเป็นแล้วนะกลายเป็น what the fuck ยังมองว่าไม่รู้ดิกูก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกยังไงดีเหมือนกันนะผมจะไม่โหวตมั่วแล้วโลตัวกูเองก็อันตรายอันตรายโหวตเอาตาหน้าไหมพร้อมเสียงรู้สึกอยากโหวตไอ้กิดอ่ะไอ้หนูไม่รักพี่กิดเพราะอะไรพี่ตาที่แล้วกูก็โดนตาก่อนแล้วกูก็โดนอะไรจะโดนอีกเหรอ30วินาทีครับผมซัดแท้กับบังแค่มาถึงเวลาดูแล้วครับว่าโหวตอะไรบ้างไม่โหวตไม่โหวตไม่โหวตกิดไม่โหวตโอเคไม่โหวตชนะครับกลับบ้านกันเลยเอาบ้านใครครับโอเคครับผมบ้านนี้เหรอโอ้ได้กลับเลยป๋าป่าเดี๋ยวป๋าจัดให้เป็นป๋าไปฆ่ามันคืนนี่เลยแป๊บแป๊บแป๊บบ้านนี้ใช่ไหมบ้านนี้บ้านนี้เหรอตีเล่นโอเคใจหมดเลยเสียครับเลือกเลยครับเสียปากป้ายเลือกเลยครับเดี๋ยวบอก yes no ให้โอเคครับเสียโอเคกลับบ้านเลยเสียต่อไปกาดพร้อมไหมครับกาดนี่คือสามารถปกป้องเลือกปกป้องใครก็ได้นะครับถ้าเกิดปกป้องถูกคนนั้นจะไม่โดนกินนะครับถ้าเกิดปกป้องผิดคนนั้นโดนเด็กส์ปักป้ายเลยน้องชายโอเคปะกาดกลับบ้านเลยครับได้ประโยชน์แล้วมึงอะในวันนี้นะครับมีคนตาย1คนนะครับผมตามสภาพของเรานะฮะคนตายก็คงเป็นใครไม่ได้หรอกครับกูใช่ไหมฮะกินไม่ได้ของกินมึงไม่ได้ตายกินไม่ได้ตายกูตีเลยทำไมเขารีบจังอะกูงานเหรอกูไปเลยอ่ะไอ้เล็กเกียร์พวกเซนดีจริงอ่ะใครตายใครตายกูใช่ไหมอืมลงไปเลยโอเคโอเคครับผมแล้วแบบเซฟใครอ่ะกาดเลือกที่จะเซฟเสียหรือเปล่าหรือว่าเซฟในพลานหรือว่าที่จะเซฟใครก็ไม่รู้ต้องรอดูไม่บอกหรอกมันพูดชื่อได้ไม่ใช่หรอมันเซฟเป็นตาไม่ใช่หรอไม่บอกผมอยากให้คนนี้ตายอ่ะได้มั้ยคนไหนใช่เหรอเกดไม่พ่อมาป่าน่าจะถามนะว่าแบบคนไหนเซฟอะเขาจะได้ไม่ไปฆ่าคืนนี้คนเนี้ยผมไม่คือเข้าใจผิดคือที่เคยเล่นอะมันแบบการมันเซฟเป็นรอบๆเนี่ยรอบหน้ามันเปลี่ยนคนเซฟได้ใช่รอบหน้าเดี๋ยวก็เลยถามไงว่าการเซฟใครเผื่อแบบการรอบนี้เซฟตองการรอบนี้เซฟตองการรอบนี้เซฟตองครับป่ะโนไอ้เกดจะทำอะไรเหรอน้องชายพี่เกดดูแปลกๆอะไรนะเกดไปหรือเปล่าซอฟกระแทจะฆ่าคนนี้ใช่ป่ะเกดเอานี่อยู่เลยน้องชายกิดเอาอะไรไปมั่นใจขนาดนั้นหันมาพี่ไอ้เหี้ยในกดเขาบอกว่ายิงผิดไม่เป็นไรด้วยอ่ะโอเคครับไม่เลยพี่โตตอนนี้ครับซอฟต์ตายครับผมในที่สุดหมอป่าหายไปคนแล้วสินะโอ้โหดาวถูกว่ะหมอป่าหายไป1คนแล้วเหลืออีก1คนกลับบ้านช้ากลับมาครับน้องๆกลับบ้านเลยผมซัดแท้ๆอ๋อใช่ซัดเหมือนกันเอ้ามีหลักฐานเลยป่ะเดี๋ยวคุณหมดนะแค่ซัดเฉยๆไม่รู้ถ้ามึงเอาแท้กูเอาไอ้กายเออกูไอ้กายอ่ะเอ้าไม่อยู่ดีซัดมั่วมันไม่ใช่เออมึงแต่เมื่อกี้กูก็เดาถูกนะไม่ได้เดาหรอกก็มีหลักฐานกูเชื่อมึงน้องชายน้องชายไม่ไอ้ตอนบางทีเขาอาจจะเป็นครูก็ได้ถูกป่ะไม่รู้แหละเดี๋ยวไปคุยกันช่วยลอยไปดูหน่อยได้ป่ะเขาจีพี่กิ๋ไม่ได้เป็นหรอกถูกป่ะอันนี้มันเนียนมากเผื่อไอ้กายอาจจะทรยศพี่ซอฟก็ได้อย่างเงี้ยลอยไปหาคนที่เป็นเลยทรยศพี่ซอฟโอ้โหไอ้กิ๋แท้ไอ้กายแท้ไอ้กายตองโหวตแท้เกมโอเคครับแท้3แต้มครับยิงอะไรอ่ะกิ๋
เขามองเลยเนาะก่อนไอ้มาป่าไอ้โง่เกมยังไม่จบอ้าวเอ้ยพี่ผ่านแล้ววันนี้เพิ่งเซยหนึ่งโมงแล้วเบื่อแล้วโดผมกล่าวว่าผมจะวิ่งไปนอกแมวแล้วไม่กลับมาแล้วอ่ะเราเล่นเกมจบแล้วโอเคครับตอนนี้ครับผมหมาป่าก็ตายหมดแล้วนะครับถือว่าอะไรวะในเกมนี้นะครับหมาป่าชนะไป2เทิร์นนะครับแต่พอมาเทิร์นที่3หมาป่าแพ้อ้าวในเทิร์นเดียวด้วยนะเด้อเออว่ะเหี้ยเป็นไงกูบอกแล้วเหี้ยกูนักเสิร์ฟเลยอะไรวะเอ้ยซ้อมอยู่ก็มาขอบเฉยซ้อมอยู่เงียบๆทำไมพวกมึงทำไมต้องไปฆ่าซ้อมด้วยวะไม่ผมซัดแต่ผมเกี่ยวกับซัดพี่ซ้อมเลยเว้ยเพราะพี่ซ้อมอยู่ก็บอกอยู่ๆก็บอกไอ้นั่นไงไอ้เรื่องบริการอะคลิปไม่ควรหาคลิปไม่จบแค่นี้ก่อนแล้วครับถ้าเกิดทุกคนชอบกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมได้อยากทำคลิปต่อไปนะครับไปนักไป